็มไปด้วยภาพแห่งความสิ้นหวังและเหตุหดหู่จากสถานการณ์รถไฟชนกันที่อินเดียเมื่อ3วันที่แล้วนะคะซึ่งได้รับการจารึกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถไฟครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่21มีคนเสียชีวิตใหม่ไม่ต่ำกว่า275คนนะคะรายงานในเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดมาจากการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดขณะที่คนในอินเดียก็มีเสียงเรียกร้องดังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณชลันธรโยธาสมุทรรายงานค่ะหลังซ่อมทางรถไฟได้เปิดให้มีการเดินรถตามปกติเสียงบูดรถไฟโดยสารแล่นผ่านเส้นทางที่เกิดเหตุยังคงมีเศษซากขบวนรถจากโศกนาฏกรรมรถไฟชนที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า275คนขณะที่การสืบสวนหาสาเหตุเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในระบบส่งสัญญาณการสับเปลี่ยนรางรัฐมนตรีการรถไฟของอินเดียกล่าวว่าสามารถระบุสาเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดจนกว่าการสอบสวนจะสิ้นสุดวิชัยแม่ point machine की बात है electronic interlocking की बात है electronic interlocking में जो change किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई जिसने भी किया जिसने भी जो भी इसके कारण है ช่วงค่ำวันที่2มิถุนายนขณะที่รถไฟสายด่วนโคโรแมนเดลเอ็กซ์เพรสกำลังมุ่งหน้าไปทางใต้ปลายทางเชนไนทิศทางตรงกันข้ามรถไฟด่วนสายฮาวราซูเปอร์ฟาสต์มุ่งหน้าไปทางเหนือมีผู้โดยสารรวมกันมากกว่า 2,000 คนขณะที่รถขนส่งสินค้าจอดอยู่ที่ทางรถไฟลูปลายแต่ความผิดพลาดจากสัญญาณสับรางทำให้รถไฟโคโรแมนเดลเอ็กซ์เพรสพุ่งชนรถไฟขนส่งสินค้าที่จอดอยู่บนลูปลายตกรางและชนกับฮาวราซูเปอร์ฟาสต์ที่มุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามนำไปสู่เหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียได้ประกาศดำเนินการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดครั้งนี้สรการเกลียยขัดนาจันตกรรมวีร์แฮร์ประการกีจานช์กินเดรเดสดีเอเกย์แฮऔर जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा การออกมาประกาศลงโทษผู้เกี่ยวข้องของโมดีถูกวิจารณ์ว่าเป็นความพยายามผลักปัญหาให้เป็นเรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลมากกว่าเป็นปัญหาจากระบบและการใช้งบประมาณของรัฐรายงานของกรมบัญชีกลางและการตรวจสอบเงินแผ่นดินของอินเดียเมื่อปีที่แล้วต่อปัญหารถไฟตกรางของอินเดียระหว่างปี2017ถึง2021พบว่าอุบัติเหตุรถไฟตกรางของอินเดียคิดเป็นกว่า 70% ของอุบัติเหตุทางรถไฟทั้งหมดโดยมีสาเหตุจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณรุ่นเก่าระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีรางรถไฟที่เก่าและเสียหายและความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ขณะที่รายงานระบุว่างบประมาณสำหรับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและการบำรุงรักษาซึ่งควรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดกับถูกลดลงเรื่อยๆโครงข่ายรถไฟของอินเดียถือเป็นหนึ่งในโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นมามากกว่า160ปีที่แล้วตั้งแต่อินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษปัจจุบันมีขบวนรถไฟวิ่งราว 11,000 ขบวนและผู้โดยสารเดินทางราว13ล้านคนต่อวันแต่ก็นับว่าเป็นระบบขนส่งทางรางที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอุบัติเหตุรถไฟของอินเดียที่รุนแรงที่สุดคือในปี1981เมื่อขบวนรถไฟที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนตกรางลงไปในแม่น้ำช่วงที่มีพายุไซโคลนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต800คนระหว่างปี2017ถึง2021มีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถไฟไม่ต่ำกว่า 100,000 คนตั้งแต่อดีตมีรัฐมนตรีการรถไฟของอินเดียเพียง2คนเท่านั้นที่ออกมาประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังเกิดเหตุรถไฟชนกันชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน